สืบเนื่องจากเหตุรุนแรงภายหลังกลุ่มม็อบคณะราษฎรเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลุ่มไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชได้เปลี่ยนจุดรวมตัวจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาเป็นสี่แยกปทุมวันก่อนเดินเท้าไปสถานทูตเยอรมนีแล้วเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นจากนั้นพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยมีการนำกรณีดังกล่าวไปปลุกปั่นในสื่อโซเชียลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กระสุนจริงยิงทำให้มีผู้ชุมนุมบาดเจ็บสาหัสแต่ปรากฏข้อมูลอีกด้านว่าเป็นกระสุนยางและเหตุวุ่นวายเริ่มต้นจากกลุ่มม็อบพยายามเข้าไปป่วนการปฏิบัติหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนพร้อมปาประทัดยักษ์หรือระเบิดควันเข้าใส่โดยเจ๊จุกคลอง3ขยายข้อเท็จจริงทั้งคลิปภาพและข้อความว่าสันดานปล่อยเฟคนิวนี่มันแก้ไม่หายจริงๆตั้งแต่สสยันสาวก3กีบตอนนี้พวกมันยังพยายามปั่นกันเรื่องตำรวจใช้กระสุนยิงจริงผู้ชุมนุมอยู่นะคะแต่มาดูคลิปนี้ค่ะว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงมีสว่าปาประทัดใส่หน้าแนวตำรวจดีนักข่าวไม่เจ็บด้วยตำรวจเขาก็ตอบโต้โดยใช้กระสุนยางทั้งนี้ชุดข้อมูลดังกล่าวยังอ้างอิง Twitter ไอลอว์ด้วยภาพและข้อความว่าเวลาประมาณ 17:10 บริเวณหน้าสถาบันนิติเวชขณะเกิดเหตุปะทะและตำรวจควบคุมฝูงชนยิงกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุมในระยะประชิดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าถอยออกไปผู้ชุมนุมที่บาดเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วขบวนยังคงเคลื่อนต่อไป 17:20 หลังการเจรจาผู้ชุมนุมตั้งขบวนใหม่บริเวณหน้าสถาบันนิติเวชและเริ่มเคลื่อนขบวนต่อผู้สังเกตการพบปลอกกระสุนบริเวณที่เกิดเหตุคาดว่าเป็นกระสุนยางและเครื่องเสียงประกาศว่าผู้บาดเจ็บถึงโรงพยาบาลแล้วขณะที่มีข้อมูลอีกด้านจากเพจรีพอร์เตอร์ขณะกำลังไลฟ์สดรายงานสถานการณ์การชุมนุมและปรากฏภาพผู้บาดเจ็บได้มีชายรายหนึ่งพูดขึ้นมาขณะมวลชนกำลังเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตเยอรมนีระบุว่าไม่เคลี้ยงก็ไม่โดนหรอกพี่ไปเคลี้ยงระเบิดมันก่อนไม่น่าเลยนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคลิปภาพแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ความรุนแรงมาจากที่กลุ่มม็อบพยายามลุกฮือยั่วยุเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยการปาวัตถุคล้ายระเบิดและประทัดเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนตัดสินใจทำการยิงกระสุนยางตอบโต้ไม่ได้มีการยิงกระสุนจริงใส่ผู้ชุมนุมแต่อย่างใดด้านพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลแถลงภาพรวมสถานการณ์การชุมนุม14พฤศจิกายนโดยมีผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บว่าก่อนที่ผู้ชุมนุมจะเคลื่อนขบวนต่อไปยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้มีการคว้างปาระเบิดขึ้นและเนื่องจากเป็นเหตุระยะประชิดอาจเกิดอันตรายกับตัวเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องยิงกระสุนยางเพื่อป้องกันตนเองและในเหตุชุลมุนบริเวณดังกล่าวมีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ2รายจากนั้นยังมีเหตุบริเวณแยกวิทยุภายหลังผู้ชุมนุมยื่นหนังสือที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยได้มีการคว้างปาระเบิดบริเวณแยกวิทยุจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งสืบสวนพิสูจน์ทราบว่าผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บจากอาวุธชนิดใดและจะดำเนินคดีกับผู้กระทำการอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความกระจ่างแต่จากการสอบถามตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณสถาบันนิติเวชยืนยันแน่นอนว่าไม่มีการใช้กระสุนจริงตามที่เป็นข่าวใช้เพียงกระสุนยางเท่านั้นส่วนระยะที่ใช้จะใกล้เกินไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของกระสุนยางที่ใช้นอกจากนี้มีการคว้างปาระเบิดขวดก่อนดังนั้นสาเหตุของการบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องประสานแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในการพิสูจน์ทราบบาดแผลว่าเกิดจากสาเหตุใดก่อนจะชี้แจงผลสอบอย่างเป็นทางการส่วนการเผาทำลายสารไม้จำลองและเผาหุ่นฟางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำลองนั้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานหากเข้าข่ายความผิดหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยทางหน่วยงานตุลาการไม่จำเป็นต้องร้องทุกข์เป็นผู้เสียหายส่วนความผิดอื่นๆเช่นฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเหตุคว้างปาระเบิดทำร้ายเจ้าหน้าที่และการทำลายทรัพย์สินเช่นตู้ไฟจราจรอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดผู้ฝ่าฝืนเช่นกันขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังฝากเตือนผู้ที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จถึงกรณีเหตุปะทะดังกล่าวว่าการแชร์ข้อความและภาพอันเป็นเท็จ
จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายรวมถึงกรณีโพสต์ภาพผู้ชุมนุมหมอบกับพื้นทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและมองว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนั้นพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าด้านหลังผู้ชุมนุมที่หมอบยังมีผู้สื่อข่าวและผู้ชุมนุมที่ยืนปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่สถานการณ์อันตรายขอประชาชนอย่าหลงเชื่อต้องมีการตรวจสอบและหากพบว่ามีเจตนาบิดเบือนผู้โพสต์จะถูกดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยล่าสุดเพจสติคะลูกได้แชร์ภาพที่เผยให้เห็นภาพอีกมุมของกลุ่มม็อบทำการจัดฉากนอนหมอบลงกับพื้นทำเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงโจมตีสู้ไม่ได้เลยต้องหมอบหนีกระสุนทั้งที่ในความเป็นจริงในภาพไม่มีสถานการณ์ความรุนแรงใดๆเลยพร้อมข้อความประกอบว่ากล้องพร้อมคนพร้อมแอคชั่นจัดฉากเป็นหนังเลยแสดงว่ามีค่าตัวละครฉากหนึ่งปาหี่ชัดชัดพร้อมเผยข้อความแชทของกลุ่มม็อบทะลุแก๊สที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงภาพการที่กลุ่มม็อบทำการเซตฉากถ่ายภาพปลุกกระแสในโซเชียลระบุว่าสิ่งที่น่าคิดจากบทสนทนานี้ 1. การชุมนุมเป็นปาหี่เพื่อให้ได้ภาพไปให้ส.ส.แกนนำได้ใช้ประโยชน์จะเห็นว่ามีการเซตฉากเพื่อถ่ายอย่างภาพนอนหมอบเป็นต้นหมอบทั้งที่ไม่มีอะไร 2. เงินกองทุนราษฎรประสงค์ที่มีไว้ประกันตัวมีไว้เฉพาะเคสดังๆเท่านั้นลูกตาสีตาสาไปสู้คดีเอาเอง 3. เงินกองทุนราษฎรประสงค์มาจากเงินบริจาคของประชาชนเมื่อศาลตัดสินไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดศาลต้องคืนเงินประกันอยู่แล้วคำถามคือเงินประกันที่ได้คืนมานั้นหายไปไหนหมดแถมยังมีการรับบริจาคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเข้ากระเป๋าใคร